นี่เป็นด้อมนะเป็นหัวคะแนนธรรมชาติอีกแต่ไปหาสอสอมาจากหลุมไหนไม่ตรวจสอบก่อนเลยเหรอใครจะยื่นสมัครก็ได้ไล่มาตั้งแต่เมาแล้วขับตีผู้หญิงอดีตติดคุกแล้วก็เชี่ยนไม่เลือกที่จากก้าวไกลตอนนี้เป็นกุ๊กไก่แล้วนี่บรรดาแฟนคลับของคุณทั้งนั้นด้อมส้มทั้งนั้นนะเขาถามเนี่ยเฮ้ยพักไปขุดคนเหล่านี้จากหลุมไหนโอ้โหดูดิเขาแหลงถึงพฤติกรรมของคนทั้งหมด4คนด้วยกันคนแรกศิรินทร์สงวนศิลป์สคกทมก้าวไกลเรื่องทำร้ายร่างกายคนนี้ถูกฆ่าโทษนะฮะคนที่2เกรียงไกรจันกกพึ่งคนนี้เนี่ยไปล่วงละเมิดทางเพศนะฮะก็มีมติให้ขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคนะก็พ้นจากสมาชิกพรรคไปคนที่3ก็คือวุฒิพงษ์อย่างที่เราฟังไปเมื่อสักครู่นี้เรื่องทั้งหมดนั้นยังไม่เรียบร้อยนะยังไม่เรียบร้อยแล้วก็ขอตรวจสอบเอกสารพยานหลักฐานซึ่งน่าจะเสร็จสิ้นทั้งหมดเนี่ยนะในภายในเดือนตุลาคมแล้วก็อีกคนหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าวุฒิพงษ์เนี่ยนะปรากฏว่าวันนี้ในเพจก้าวไกลโกหกอะไรเขาโพสต์ข้อความว่าทุกคนคะคุณสอให้ข้อมูลว่าผู้เสียหายโดนสสล่วงละเมิดที่คำตโนดในศาลาหมู่บ้านเป็นที่กลางแจ้งแบบนี้จะดิสเครดิตหรือแบล็กเมย์ไปเพื่ออะไรแล้วเขาก็มีคลิปเสียงสัมภาษณ์คุณสอซึ่งเป็นหนึ่งในอดีตทีมงานสสนี่นะฮะที่ออกมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเดี๋ยวลองฟังดูจากเพจก้าวไกลโกหกอะไรนะครับคือเรื่องแบบนี้ครับการแบ็กเมย์มันมีกฎหมายคุ้มครองแล้วถามว่าถ้าเขาแบ็กเมย์ต้องถามว่าเขาจะได้อะไรก่อนเด็กผู้หญิงคนนี้จะได้อะไรต้องถามก่อนว่าเขาจะได้อะไรแล้วก็เขาจะแบ็กเมย์เพื่ออะไรจริงๆเรื่องที่มันแดงขึ้นมาเนี่ยเนาะไม่ว่าเขาจะอยู่ในฐานะอะไรก็แล้วแต่เขาเป็นผู้เสียหายเนาะมันต้องเข้ามาดูเวลาเขาทำงานจริงๆเนาะน้องคนนี้ถูกสอสอจับคนที่ทำถนนเนาะถนนน้องเขาไปทำอะไรก่อนถ้าเรื่องนี้น้องถ้าพูดจริงจริงอ่ะน้องมาเป็นอาสาทำงานไม่ได้เงินเดือนนะครับได้ข้าวหนึ่งจานได้น้ำหนึ่งแก้วค่ะสองก็วันที่เขาถูกลวนลามเนี่ยเขาอยู่ที่คำถนนไปนอนที่คำถนนคำถนนมาไปทำอะไรเขาไปถามคนคำถนนไปถามที่ผู้ใหญ่เลยว่าน้องแป้งเนี่ยมาทำอะไรที่คำถนนแล้วที่เขานอนนั่นคือศาลากลางหมู่บ้านเนาะเป็นศาลากลางหมู่บ้านซึ่งมันควรที่จะถูกลวนลามไหมไม่ว่าจะในฐานะอะไรก็แล้วแต่เขาไม่ควรถูกลวนลามถูกไหมครับแล้วเขาไปถูกลวนลามที่ศาลากลางหมู่บ้านซึ่งเป็นที่สาธารณะซึ่งบุคคลใช้ร่วมกันอย่างเงี้ยที่ถามว่าคำเนี้ยมันใช้ได้ไหมว่าน้องแบ็กเมย์แล้วเขาจะแบ็กเมย์ไปเพื่ออะไรเนี่ยแม่เขาเป็นตู้เสียหายโอ้คำถนนนี่อยู่ปราจีนบุรีแหละใช่จบฮะถ้างี้ก็รู้เลยโอ้คำถนนนี่อยู่ปราจีนบุรีแหละฮะโอ้แล้วอย่างที่คุณสอบอกอ่ะถ้าฝ่ายชายจะบอกว่าเอ้ยถูกแบล็กเมย์นะถูกดิสเครดิตถามก่อนว่าน้องเขาแบล็กเมย์เขาเรียกร้องอะไรคุณเขาได้อะไรเขาได้อะไรเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่ให้เงินเขาเท่านี้เท่านี้แล้วจะแฉเรื่องนี้เขามีไหมก็ไม่มีนะโอ้แล้วนี่ผมเพิ่งรู้นะว่าโอ้โหน้องที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยเงินก็ไม่ได้นะใช่ได้แค่กินข้าวนะใช่เห็นไหมเป็นอาสาไงเขาทำเพื่อพักจริงๆนะใช่นะคุณพริตคุณชัยธวัฒน์แล้วก็คุณสสินันนะคุณดูสิฮะ น้องที่แบบเพิ่งจะจบมาแล้วก็คงจะชอบพักก้าวไกลอ่ะชอบพักก้าวไกลมากนะอุตส่าห์มาช่วยอ่ะเป็นทีมหาเสียงอ่ะใช่แล้วเจอแบบนี้อ่ะแล้วเจอแบบนี้อ่ะคุณต้องคิดถึงใจน้องเขานะเงินก็ไม่ได้นะแล้วยังเปลืองตัวอีกถูกไอ้สอสอแบบจับก้นอีกหลอกเขาด้วยหลอกเขาด้วยหลอกเขาด้วยเรื่องสถานภาพกับเมียใช่ไหมคิดนะแล้วเป็นยังไงล่ะฮะสำหรับชาวด้อมส้มทั้งหลายเห็นไหมฮะพรรคที่คุณชื่นชอบนี่แล้วยังไม่หมดใช่ไหมมีอีกใช่ไหมยังไม่หมดเคสนี้เนี่ยเราไม่รู้เลยนะเราไม่รู้แต่วันนี้ที่แถลงข่าวเนี่ยเขาบอกว่าผลิตบอกว่ายังมีอีกเคสหนึ่ง
พักทราบข้อมูลว่าเกิดเหตุการณ์ที่อาจเข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศแม้ว่าพักยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนโดยตรงจากบุคคลซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายทว่าตั้งแต่ทราบเรื่องคณะกรรมการวินัยก็เร่งติดต่อบุคคลนี้ตอนนี้รอความพร้อมการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเคสเนี้ยก็เป็นส.ส.นะอืมใช่มั้ยฮะใช่เป็นส.ส.นะครับมีการคุกคามทางเพศโดยส.ส.อีก1คนนะครับพรรคทราบข้อมูลเกิดเหตุการณ์ที่อาจเข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศแม้ว่าพรรคยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนโดยตรงจากบุคคลซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายนะครับนี่อีกกรณีนึงนะฮะโอ้โหยังไม่รู้ว่าจังหวัดอะไรนะใช่แต่เป็นส.ส.นะฮะความจริงในเพจก้าวไกลโกหกอะไรที่เขาโพสต์เมื่อ 5-6 ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าทุกคนคะได้รับแจ้งใหม่2เรื่องคือละเมิดผู้หญิงกับเล่นยานี่แอดพักเรื่องพี่แจ้ไปหาข่าว2เรื่องนี้ก่อนนะคะนี่นะมีเรื่องเล่นยาด้วยนะเอาละสิแล้วรอแอดมินเขาก็บอกนะว่าทุกคนต้องใจเย็นๆแอดมินต้องรอบคอบด้วยนะนี่ฮะโอ้โหคือมีคนที่คือคนที่เล่นยากับคนที่คุกคามผู้หญิงเนี่ยไม่รู้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าสองคนใช่ไหมฮะโอ้โหไปหาข่าวสองเรื่องนี้ก่อนถ้าเป็นสองคนแล้วก็โอ้โหก็อย่างที่วันนี้ที่เพจ Facebook ก้าวไกลนะเขาได้โพสต์ข้อมูลส.ส.ของพรรคอภิปรายตรวจสอบความเหลื่อมล้ำในสนามสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาและงบประมาณของศาลยุติธรรมด้านเบี้ยประชุมที่เพิ่มขึ้นทุกปีจับเรื่องนี้นะฮะจับเรื่องนี้ฮะเรื่องการสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาและก็เบี้ยประชุมของศาลยุติธรรมปรากฏว่าโพสต์นี้นะฮะที่ตั้งต้นโพสต์เรื่องแบบเนี้ยแต่ชาวเน็ตซึ่งเป็นด้อมส้มเป็นแฟนคลับของพรรคนี้เองเข้าไปแสดงความเห็นส่วนใหญ่เข้าไปแสดงความเห็นเรื่องอะไรฮะเรื่องส.ส.ปราจีนบุรีพรรคก้าวไกลที่มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศนะครับที่เขาเข้าไปเม้นนะอย่างเช่นตรวจสอบคนในพรรคก่อนนะจ๊ะเคลียร์คนในพรรคตัวเองให้ได้ก่อนพูดไปก็ไม่น่าเชื่อถือแล้วเห็นไหมแต่ละเรื่องเหนื่อยใจจะเชียร์โคตรเบื่อเลยนี่เป็นด้อมนะแต่บางเรื่องก็ไม่รู้จะปกป้องยังไงส.ส.สร้างแต่เรื่องแต่ราวอีกท่านหนึ่งบอกว่าให้ส.ส.ที่ยอมรับว่ากระทำล่วงละเมิดทางเพศต่อน้องอาสาสมัครช่วยตัวเองทำงานออไลฟ์สดแถลงโจมตีผู้เสียหายอย่างน่าละอายไม่มีคำขอโทษต่อเหยื่อจริยธรรมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยต่อมจิตสำนึกผิดชอบชั่วดีหายไปไหนหมดอุดมการณ์ความเท่าเทียมเสมอภาคอยู่ไหนอีกคนหนึ่งเขามาร้องตั้งแต่เดือน7ป่านนี้ยังไม่มีข้อสรุปอีกถ้าไม่เป็นข่าวก่อนสงสัยก็ทำเงียบๆเคลียร์กันหลังบ้านตามเดิมอีกท่านหนึ่งบอกนี่เป็นด้อมนะเป็นหัวคะแนนธรรมชาติอีกแต่ไปหาส.ส.มาจากหลุมไหนไม่ตรวจสอบก่อนเลยเหรอใครจะยื่นสมัครก็ได้ไล่มาตั้งแต่เมาแล้วขับตีผู้หญิงอดีตติดคุก แล้วอีกคำหนึ่งผมอะไรเนี่ยเขาบอกเชี่ยนไม่เลือกที่เชี่ยนนะเชี่ยนอ๋อใช่คำว่าเชี่ยนแน่นะอดีตติดคุกแล้วก็เชี่ยนไม่เลือกที่จากก้าวไกลตอนนี้เป็นกุ๊กไก่แล้วกูเนี่ยร้องกุ๊ก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 อีกนิดนึงกูก็จะหอนแล้วนะดูเนี่ยนี่บรรดาแฟนคลับของกูทั้งนั้นด้อมส้มทั้งนั้นนะเขาถามเนี่ยเฮ้ยพักไปขุดคนเหล่านี้จากหลุมไหนโอ้โหดูเนี่ยทำไมแต่ละคนมันมีเรื่องราวไหมเฉพาะวันนี้ก็4 คนแล้วนะนี่ใน Twitter ของเจ๊จุกคลอง3เขาใน X นะฮะอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะทำโลโก้สุดยอดนี่ใน X นะฮะของเจ๊จุกเนี่ยเขาโพสต์ข้อความนะครับโฆษกคณะกรรมการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศสภาผู้แทนราษฎรเป็นอีกคนหนึ่งที่ต่อสู้เรื่องสตรีมาตลอดเจ๊หวังว่าท่านจะออกมาเป็นปากเป็นเสียงให้กับเหยื่อที่ถูกส.ส.ก้าวไกลคุกคามทางเพศนะคะอย่าเงียบใจคอไม่ดีเลยนี่นะฮะโฆษกคณะกรรมการกรรมธิการนี้ก็คื
พัสรินทร์รามวงศ์นะเป็นสสเขตบางซื่อดุสิตของพรรคก้าวไกลก่อนหน้านี้ก็มารณรงค์ต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีการคุกคามทางเพศความรุนแรงในครอบครัวเฮ้ฮะเขาก็เรียกร้องมาว่าหายไปไหนทำไมไม่เห็นออกมาความจริงแล้วเนี่ยเจจุก็เคยเรียกร้องนะพวกอะไรนะสีดาลุยไฟคณะกรรมการสิทธิ์อะไรพวกเนี้ยก็ทำไมเงียบจังเลยทำไมคนกลุ่มพวกนี้เนี่ยเงียบจังเลยไม่เห็นออกมาเลยนะกับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะไปล่วงละเมิดทางเพศเขาเนี่ยคนนี้หายไปไหนฮะเนี่ยโฆษกคนนี้หายไปไหนโฆษกคนนี้